สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนมกรรชัยโพสต์หลังความจริงสาวท้องทิพย์กระจ่างเพื่อในวงการถล่มเม้นจากกรณีสองสามีภรรยาออกมาระบุว่าท้องได้ลูกแฝดพาไปฝากครรภ์เรียบร้อยในวันที่ฝ่ายภรรยาไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลบางปลาม้ามีการผ่าคลอดต่อมาพบว่าเด็กชายไม่แข็งแรงต้องเข้าตู้อบทำให้ต้องส่งตัวไปเข้าตู้อบที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชก่อนที่จะมีการโทรศัพท์มาแจ้งว่าลูกชายเสียชีวิตเมื่อจะนำศพไปทำพิธีปรากฏว่าศพไม่มีนำซ้ำแฝดหญิงที่อยู่โรงพยาบาลตามคำกล่าวอ้างก็อันตรธานหายไปขณะที่โรงพยาบาลบางปลาม้าระบุว่าหญิงคนดังกล่าวไม่เคยมาคลอดลูกในวันเวลาที่เป็นข่าวรวมทั้งไม่ได้ส่งตัวเด็กไปรักษาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชจนนำมาสู่ข้อสงสัยต่างๆจนกลายเป็นเรื่องท้องทิพย์ขึ้นว่าแท้จริงแล้วสาวรายนี้ได้ตั้งครรภ์จริงหรือไม่ล่าสุดความจริงก็ได้กระจ่างเมื่อนายเกรียงไกรสามีของสาวท้องทิพย์ได้ออกมาเปิดใจระบุว่าขอโทษทุกคนที่ทำอะไรลงไปโดยไม่ทันได้ยังคิดเพราะเรื่องนี้มันมีอะไรที่ลึกซึ้งที่ไม่เคยรู้มาก่อนจึงทำให้เกิดความผิดพลาดไปเมียของตนเองนั้นได้ตั้งท้องจริงๆตั้งแต่เมื่อประมาณ 4-5 เดือนที่ผ่านมาแต่ว่าเด็กในท้องได้แท้งไปก่อนจากนั้นเมียก็ไม่กล้ามาบอกกับตนเองและไม่รู้จะทำอย่างไรจึงได้โกหกสามีมาเรื่อยๆว่ายังตั้งท้องอยู่ส่วนรายละเอียดขอไปแถลงในวันจันทร์นี้ต้องขอโทษสื่อทุกสื่อที่ต้องให้มาตามเรื่องของผมกับภรรยาที่ต้องออกมาพูดในวันนี้เพราะได้นั่งคุยกันเอาเรื่องจริงมาพูดกันผมก็เลยได้รู้ความจริงก็เดี๋ยวรอไปแถลงขณะที่ภรรยานั่งร้องไห้และยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ขอไปรอพูดทีเดียววันจันทร์ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชเลยขณะที่ด้านหนุ่มกรรชัยผู้ที่เป็นอีกหนึ่งคนในการขายความกระจ่างของเรื่องนี้ได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความสั้นๆเป็นมุกตลกไม่ให้หลายคนได้เครียดไปตามข่าวนี้ว่าในวันที่พ่อท้องทิพย์ด้านแบงค์อธิกิจสามีไอซ์ณพัชรินทร์ลูกสาวนครก็ได้เข้ามาแซวว่าใกล้คลอดแล้วนะครับเนี่ยฝากโรงพยาบาลไหนครับส่วนสาวขวัญอุษามณีเองก็บอกว่าฮ่าๆๆกระดุมงานนี้ก็เรียกเสียงฮากันสนั่นกับมุกที่หนุ่มกรรชัยปล่อยออกมาจนหายเครียดเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณครับ